Hi, I'm Teacher Josie, and today I'm reacting to episode 11 of 1D Good Day. It's been almost a month since I last reacted to the series, and since the series actually ended. So I know I'm delayed. I'm sorry, okay, but I'm finally here. And I will be reacting to episode 11, the penultimate episode today. The finale I'll react to probably in the next few days. I don't know exactly when, but I'm excited to wrap up the series because I really have enjoyed 1D Good Day. Now, in the last episode that I reacted to, episode 10, Yak found out that had put up their gym he kind of put it on a mortgage or something like that with the bank, or he got a loan and used the gym as collateral, and they were about to be evicted by the bank. Now Yak obviously was very upset at Ye, and luckily their father did step in. They talked about what happened through a boxing match between Yak and Ye, and Ye opened up about how he really felt that he needed to take care of Yak. It was very emotional, and you know, like Yak and Ye hugged it out. It was really sweet. At the same time, Ye started to forgive his father for, you know, what happened to them. And his father, their father, explained that, you know, he was a really broken man after their mother had passed away. And his new wife was the reason why he started to be happy again. So Ye was a lot more open to his father's new wife, and you know, it was really sweet. It was a good episode. And we also, at the end of the episode, got to see Dee's backstory, and you know, how or the reason why he's been really close with his grandmother, and you know, the issues he's had with his parents. So you know, like, that was also very, very well done. So it was a very emotional episode, and I'm excited to see what's gonna happen in these last two episodes. So I'm gonna start off with episode 11 today, episode 12 sometime in the following days, and I will catch everyone after. See you in a bit. เจอเจอตัวยักษ์ไหมไม่เจอพี่หาต่อพร้อมแล้วอ่ะยักษ์ชาร์จพลังเต็มละแต่ยี่ขอบคุณนะคะคุณแฟน Oh my god I really missed them ห้ามแพ้เขานะรู้เปล่าอยู่แล้วSo. Oh. Oh. แลกหมัดกันอย่างเมามันนะครับแม่ๆๆต่อยไม่ยั้งเลยทีเดียวเจ้ายอยักษ์ประเด็นศึกนะครับแม่ๆๆอ
That's a knockout. Almost. Or was it? Oh. Oh, well, that's definitely a knockout. พูดยังไม่ทันขาดคำนะครับตอนนี้ล้มลงไปแล้วนะครับคาร์ลอสอาลีตายกรรมการว่ายังไงครับกรรมการครับเอาแล้วเฮ้ยและผลออกมานะครับผู้ชนะวันนี้ได้แก่ยอยักษ์ไฟเด็กโตสุดยอดมากๆนะครับขึ้นไปในอันดับ2ของโลกเรียบร้อยนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทนะครับไม่เกิน 72.6 กิโลกรัมโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันสุดยอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวนะครับสุดยอดจริงๆ We are so proud of you ยอยักษ์ที่เราชนะเพราะเราศึกษาสไตล์การโชว์ของคาร์ลอสมันเยอะเราจับจังหวะ 1-2 ของมันได้เราก็เลยแก้เกมหลอกให้มันหมดแดงพอหมดแดงปุ๊บก็ชาร์จปั๊บเป็นไงเก่งป่ะอุ๊ดไหนบอกว่าหายเจ็บแล้วไงไหวอยู่ป่ะเนี่ยไหวแต่มันเป็นอะไรมากไหมอะหมออาการเส้นเอ็นไหลอักเสบอ่ะแต่เราไม่แน่ใจว่ามีอาการเอ็นฉีกเล็กๆน้อยๆร่วมด้วยไหมยังไงพรุ่งนี้ไปหาเราที่โรงพยาบาลนะเราขอตรวจให้ละเอียดทีนึงมันจะชกได้ใช่ไหมหมออ๋อหมายถึงถ้าเราต้องชิงแชมป์โลกอ่ะเราขอ MRI ดูรอยฉีกหน่อยว่ามีเส้นเอ็นฉีกหรือเปล่าถ้าฉีกจริงๆก็ต้องคุยว่าอยากจะผ่าตัดไหมไม่งั้นก็อาจจะต้องพักแล้วก็กายภาพสัก3เดือนสามเดือนหมอเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะใจเย็นก่อนดี That's tough อาจจะไม่เป็นไรมากก็ได้ถ้าเป็นแค่อาการเอ็นฉีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ห้อยแขนไว้สัก3สัปดาห์กายภาพร่วมด้วยอ่ะเดี๋ยวก็หายแล้วคอยดูอีกนิดนึงนะช่วยเราด้วยนะหมออีกนิดเดียวอ่ะเราก็จะได้แชมป์แล้ว Yeah that's the thing It's really tough for professional athletes when they have like injuries ก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิครับก็ผมทีมคุณยออยากประเด็จศึกนี เร็วขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอะนี่น้องชกมาได้แค่อาทิตย์เดียวเองนะมันส่งคนมาขอท้าแล้วเหรอก็กูก็โทรมาถามมึงก่อนนี่ไงว่ามึงจะเอายังไงถ้ากูปฏิเสธเขาไปก่อนเดี๋ยวมึงรู้มึงก็มาด่ากูอีกแต่เอาจริงๆนะเว้ยยักษ์สภาพมึงตอนนี้กูไม่อยากให้มึงชกเลยว่ะน้องจะชกเฮ้ยยักษ์มึงคิดดีๆก่อนนะเว้ยก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซะหน่อยอีกอย่างกับไอ้เมสันเนี่ยน้องอยากเจอกับมันมานานแล้วเมสันยูสุดยอดมากเลยอ่ะไอเป็นแฟนคลับยูแล้วก็ไอเป็นนักมวยเหมือนกันไอจะเป็นแชมป์ลูกอย่างยูให้ได้เลยYou can't do it. You can't do it. Oh! Oh, he better win. นี่มันดับฝันขนาดนี้เลยเหรอใช่ปะหมอนี่เราได้ยินครั้งแรกแล้วเราโคตรช็อกเลยหมอนึกออกปะคนที่เราปลื้มเห็นว่าเป็นฮีโร่อะมาพูดแบบนั้นใส่เราอะยากเอาจริงๆเลยวะเราว่ามันแปลกๆนะที่อยู่ดีๆมันก็ส่งคนมาทายยักษ์แบบเนี้ยว่าปะ He's probably feeling insecure มันเลยหาทางล่อพวกที่อยากชิงแชมป์ตอนสภาพไม่เต็มร้อยมันเลยยังรักษาแชมป์ไว้ได้อะนี่มันต้องเห็นไว้อยากเจ็บไหล่อยู่แน่เลยมันถึงรีบมาล่อเป้ามึงขนาดเนี้ยแล้วเป้าก็กินเหยื่อซะด้วยแค่นี้เองหมอบอกว่าคล้องแขนไว้แค่อาทิตย์เดียวขึ้นชกได้แล้วไปยังไง
ย่อยากจะต้องระวังนะหลังๆมีคนบอกว่าเมสันไม่ได้ชกแบบแฟร์ๆเหมือนเมื่อก่อนใช่มันน่ะชอบเล่นตุกติกไม่มีน้ำใจนักกีฬาเท่าไหร่ก็มาดิครับกลัวที่ไหนอ่ะดื่มทุกวันได้กำลังใจจากเราทุกวันนะวันดีขอบคุณค่ะแม่ครับอยากจะขึ้นชกชิงแชมป์แล้วนะครับโอ้อยากจะเอาแชมป์มาฝากแม่ให้ได้เลยนะครับOh my god, they're so cute. Oh my god, they're so kawaii. เด็กๆจะชอบไหมชอบดิน่ารักขนาดเนี้ยทำไมเขาจะไม่ชอบแล้วหมอชอบไหม Of course he does.ชอบที่ไหนฮะโอ้ lies ใครชอบบอกมาเลยมีหรอกรู้ตัวป่ะเนี่ยว่าเวลาเขินก็น่ารักดีนะสวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการ My Good Day My Choice ครั้งที่2วันนี้นะครับทุกคนก็จะได้พบกับพี่หมอวันดีแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับพี่หมอวันดีครับครับพี่อยากไปไหนหรอครับอยู่ไหนบ้างยอยักษ์อยู่นี่ตะสวยไหมครับโอ้โหสวยสุดๆไปเลยครับแล้วของพี่หมอดีล่ะครับของพี่หมอเหรอของพี่หมอก็ของพี่หมอดีก็ต้องพิเศษหน่อยสิครับหลังหลังHe has flowers, white roses. Oh my god. Yee! Ah! Oh my god, this is so cute. This is so freaking cute.รอบนี้เล่นใหญ่ชนะแต่รอบนี้ไม่พร้อมแล้วนะที่รักแกเดี๋ยวฉันมานะ
ฝากด้วยเอาเฮ้ยตู้จะกล้องกันแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไอ้ตู้ให้ช่วยไหมครับ Oh Yes I'm not Mr. I have Miss Pod Hello I missed you I missed you a lot ตู้มันเก่าอ่ะต้องใช้เทคนิคนิดหน่อย Oh what are you ค่ะWhat are you up to, Tur? มาทำกิจกรรมกับหมอดีครับอ่าฮะค่ะพอดีแดนเป็นเพื่อนกับพี่ยักษ์นะคะพี่ยักษ์ก็เลยชวนให้มาช่วยพี่หมอดีตั้งแต่ครั้งแรกทีนี้ก็เลยยาวมาตลอดนะคะกิจกรรมเขาน่ารักดีนะครับผมเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้เลยค่ะแดนไปก่อนนะคะครับพี่หมอเต๋อนะครับ Ooh, What are you planning? ชื่อพี่นะครับเจอกันครั้งหน้าเนี่ยจะเรียกชื่อพี่ถูก Meet Pod really is gorgeous Listen I'm sorry ยังไงก็ I missed you มากเลยนะครับที่มาทำกิจกรรมดีๆให้โรงพยาบาลของเรา I will never tire of seeing Pod on my screen Turn on the other hand I could do without แล้วกิจกรรมของวันนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้แต่ว่าน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับสัปดาห์หน้าเรายังกลับมาเจอกันใหม่นะแต่ว่ามีพี่ชายคนหนึ่งเขามาไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องไปเก็บตัวเพื่อชิงแชมป์โลกนั่นก็คือพี่ออยักษ์นั่นเองพี่ออยักษ์ครับเป็นแชมป์พี่ได้นะครับพี่เป็นฮีโร่ของผมนะคะขันครับอ๋อ that's so sweet ขอบคุณนะครับพี่ออยักษ์ขอบคุณครับOh, oh my God! This is. ไม่มีอะไรจะให้พี่กินแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะคะเดี๋ยวฟันผุ Oh my God! That's so cute. Oh.วันนี้พี่อริธาเก่งที่สุดในโลกเลยเขาหน้ามาเล่าให้ผมฟังเองครับได้เลยครับพี่ก็ชอบที่ติดใจแล้วนะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันนะครับเราก็กลับห้องกันเลยไหมครับกลับครับคุณไปก่อนนะครับพี่ซื้อพี่โอเยะไปไหมไว้มีของเราเองสักคนดีไหมเชอร์ฮะเลยเหรอพี่ก็น่าสนใจนะงั้นหลังแต่งเราค่อยคิดเรื่องนี้ก็ได้นะอ่ะเด็กๆน่ารักกันมากเลยนะหมอแบบนี้ถ้าเราไม่ได้แชมป์นี่น้องๆเขาจะผิดหวังในตัวเราปะเนี่ยนี่ยักษ์เลิกคิดได้แล้วว่าคนอื่นเขาจะผิดหวังในตัวยักษ์อ่ะเราจริงจังนี่นะอยากชนะเมสันให้ได้แล้วก็แล้วก็อะไรขอหมอเป็นแฟนให้ได้อ่ะเราจริงนะเว้ยOh, that's right. เรื่องเมสันแล้วก็เรื่องหมอด้วยอ่ะ Episode 11 and they're still not boyfriend. จะมาหวานอะไรตอนนี้ฮะก็ไม่เห็นแปลกว่ะความรู้สึกเราไม่ได้ปลอมแล้วนี่ I forgot about that that they weren't actually boyfriends. เขินไปนะเว้ยก็ที่พูดให้เขินอ่ะผมไม่รู้ไงว่าเราเอาจริงหมอ
้าเราแพ้หมอจะยอมเป็นแฟนเราไหมยักษ์แค่นี้ก็กลัวแพ้แล้วหรอเมื่อกี้ยังมั่นใจอยู่เลยอะไม่ได้กลัวแพ้แค่กลัวหมอไม่รักอะแน่ใจหรอโอ้ที่ผ่านมาก็มีแต่วันดีๆนี่จะกลัวไปทำไมอะแค่กำลังใจทีนึงก็แล้วแต่เรื่องการชกนะไม่ใช่เรื่องเราแล้วเหมือนพลังมันจะน้อยไปหน่อยอ่ะขอเพิ่มอีกนิดได้ปะยักตรงนี้อ๋อพอใจยังไม่แอบเอาตรงนี้ด้วยอีกนิดนึงนี่ไอ้ยักษ์ได้ที่เอาใหญ่อยู่นะงานนิดเดียวโอ้ oh my god this is so cute ถ้าตรงนี้อีกทีชอนกูแอบสำรวจคะแนนนิยมระหว่างมึงกับพี่เต๋อล่าสุดใช่ป่ะคนเริ่มเทคะแนนมาหามึงเกือบเท่าพี่เต๋อแล้วนุ้ยใช่เหรอวะมีน่าเชื่อเลยอ่ะเฮ้ยเชื่อดิวะแคมเปญ My Good Day My Choice ของมึงเนี่ยเข้าตาเจ้าหน้าที่กับคนไข้สุดๆเลยนะเว้ยดีละที่เหลือก็วัดกันแค่ข้อสอบแล้วก็ข้อสอบปฏิบัติมึงยังจะมีคะแนนปฏิบัติอีกเหรอมีดิอาจารย์ไปชาตินัดกูพี่เต๋อไปเจอวันพุธอ่ะไม่มีอะไรหรอกมึงนำหน้าอยู่ละงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะพอเด็กทักมาทิ้งเพื่อนเลยว่างั้นนะเอ้าไอ้ดีมึงมียอยักษ์แล้วใจคอมึงจะปล่อยให้เพื่อนเฮงคาคอนโดเลยหรือไงแล้วเมื่อไหร่จะพามาเปิดตัววะขอมั่นใจกว่านี้ก่อนจะพามาเจอแน่ไปก่อนนะ I'm so happy for Kyle good for himบูรอนานไหมไม่นานอ่ะเพิ่งมาถึงงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมไปและนี่ก็คืองานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลกระหว่างเมสันจอแดนแชมป์โลกชาวอเมริกันกับนักชกหน้าหยกชาวไทยอย่างยอยักษ์ประเดศศึกนั่นเองครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพกันตามอัธยาศัยได้เลยนะครับนี่โหถ่ายไปเยอะๆได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองฟิล์มนะครับคุณพี่ You once told me I can't do it Do you remember I still thinking like that now This timeI'm gonna take your belt away. Uh-huh. Tell him! The belt for the first round didn't ring. You may not be able to stand. Let's see. Let's see. What? You're a young man, man.เก่งมากเลยน้องแล้วพ่ออ่ะพ่อไปลาแม่สิลูกไม่รอยักษ์ก่อนนะ
ขอโทษครับแม่ให้พยายามตรวจได้ไหมอ่ะไม่ดีเองแม่ทำอะไรก็ไม่ดีอ่ะทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีอ่ะยังไม่ฝากพี่ตั้งสติดีวะไม่รักใช่ไหมแม่ไม่รักใช่ไหมครับตื่นเลยหมอไงยากรีบตื่นทำไมนอนต่อสิวันนี้วันหยุดหมอไม่ใช่ไงไม่เป็นไรอยากอยู่กับยากมากกว่าน้องเมื่อคืนเราฝันอะไรอีกแล้วใช่ป่ะโอเคไหมอยู่แล้วหมอว่าจะมีโอกาสไหมอ่ะที่พ่อแม่หมอกับแม่เราจะไปเจอกันบนโน้นไม่รู้เหมือนกันดิแต่ก็น่าสนใจดีนะถ้าแม่ของยักษ์ได้ไปเป็นเพื่อนกับพ่อของแม่เราบนโน้นก็คงจะดีเหมือนกันเนาะนี่วันนี้ต้องไปเก็บตัวแล้วดิไม่ได้มาห้องเราแล้วนะวายไว้อะไรถ้าเราไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนทนคิดถึงเราไม่ไหวแบบคราวก่อนอีกแล้วใครกันนะที่ขับรถข้ามจังหวัดไปหาเราไว้บอกแล้วไงไม่ได้คิดถึงซะหน่อยอ่ะก็แค่เอายาไปให้ปะ Lies ตอนเช้าก่อนไปทำงานน่ะจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะนี่เป็นนักมวยหรือว่าเป็นทนายกันแน่ฮะหาเหตุผลโคตรเก่งเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้เหรอยักแค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะหมอวันที่เราแข่งอ่ะหมอไม่ต้องไปนั่งที่อัศจรรย์นะมาเจอเราก่อนขึ้นชกได้ปะจะไปดีไหมนะหมอไหนหมอละป่ะเราไงว่าจะไปอ่ะอ๋อเออยากแค่นี้งอนเหรอฮะยักษ์รอเล่นไงบอกว่าจะไปก็ไปดิอ๋อไปอยู่แล้วเสร็จดีฟะเฮ้ยเอาหน่อยดิวะหายะตายกำลังมึงดีขึ้นแล้วนะแต่มึงยังไม่เต็มร้อย
แผนคือมึงต้องรีบหาทางปิดเกมให้เร็วที่สุดเพราะทางโน้นน่ะหลอกให้มึงยืนระยะจนยกสุดท้ายกำลังขามไม่พอแน่ยักแต่ก็ไม่แน่นะไอ้เมสันมันแก่ขึ้นแล้วกำลังมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้แต่ก็อย่าประมาทนะเว้ยดีที่สุดเจ็บไหล่มากเหรอยอยักษ์สันไม่ดิมันก็แค่ตึงๆนิดหน่อยอ่ะไปซ้อมต่อดีกว่าเคสเนี่ยเป็นเคส VVIP ของโรงพยาบาลของเราปฏิเสธไม่ได้คนไข้รายนี้นะสูง175หนัก80กิโลกรัมมีพฤติกรรมติดบุหรี่จนทั้งเป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายลงไปตอนนี้ติดเชื้ออยู่ที่เข่าด้านขวาอาการมะเร็งปอดเนี่ยเขาจะมีการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลเดิมแต่ว่าเข่าที่เขามีแผนจะผ่าเนี่ยเขาจะส่งมาที่โรงพยาบาลของเราจ้ะอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ผ่าตัดที่โรงพยาบาลเดิมของเขาล่ะครับก็คนไข้รายนี้ทางโรงพยาบาลเขาสั่งห้ามสูบบุหรี่แต่ว่านางไม่ยอมไงเขาก็เลยทำเรื่องขอย้ายไปที่โรงพยาบาลของเราเลยเห็นว่าเป็นญาติกระบอกของเราด้วยนะครับท่านใหญ่สุด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 อยากผ่าตัดแต่ไม่ยอมเลิกบุหรี่แบบนี้ผ่าไปก็ไม่หายป่ะครับอาจารย์ทำไงได้ล่ะคนทั่วไปก็มองว่าเราเป็นช่างใหม่นะครับหมอก็ดูอยู่แล้วนี่ในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ก็เลยพยายามคิดว่าโอเคเคสนี้การผ่าตัดเข่าก็ดูเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจดีถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะซับซ้อนแล้วมันจะต้องปิดให้ไวที่สุดก็ตามอาจารย์ก็เลยคิดว่าอยากจะให้เธอสองคนเนี่ยเข้าร่วมผ่าตัดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกี่ยวข้องกับทุนของพวกเธอด้วยนะได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ครับกำหนดผ่าเมื่อไหร่เหรอครับวันเดียวกันโอ้แต่ว่าเคสนี้ไม่ยากมากนะแถมมีหมอมือดีช่วยกันต้อง3คนน่ะเราว่าเราน่าจะมาเชียร์อยากทันนะโอ้แน่นะ Famous last words เรารับรองเลยว่าเราไปเชียร์อยากทันแน่นอนอย่างงอนเลยนะนี่เราถึงขนาดมาบอกด้วยตัวเองเลยนะจะมาทันแน่ใช่ปะอื้อต้องทันสิ Famous last word ตอนนี้ยังว่างอยู่ใช่ปะอื้องั้นเรากายภาพให้ต่อเลยนะดับ2ไว้ก็ไม่ดับถ้าเจ็บเกินไปอ่ะหมอนะรู้เปล่าอืมรู้แล้วคืนนี้หมอมาค้างกับเราได้ปะไม่ได้ดิยักษ์กำลังเก็บตัวอยู่นะแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวผ่าตัดใหญ่ด้วยถามเผื่อฟุกไปงั้นแหละยักษ์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เอไม่เห็นก็ดูเอาอ่ะดูก็ดูดิไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยหมอขอชาร์จพลังหน่อยดิเมียวยี่พลังพุ่งปี๊ดเลยครับพร้อมชกแล้วเนี่ยเติร์นเหมือนยังไม่ค่อยพออ่ะขอเพิ่มอีกได้ป่ะอยากนา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 นจะเอาตรงไหนอ่ะหยุดนิ่งๆนะอย่าเพิ่งแยกกันนะอย่างนั้นแหละกอดกันก่อนอย่าเพิ่งแยกกันนานๆคู่เมนจะประทานโมเมนต์มาให้ทีนึงหัวใจชิปเปอร์มันแบบพองโตสุดๆนะอ๋อฮะว้ายแรงมากยักพอคนไข้นี่ไม่มีใครปกติสักคนเลยอ่ะไปแล้วยืนทำอะไรล่ะคะตามไปสิลูก
จัดให้ครับแล้วคู่เราไม่มีโมเมนต์มากหรอกยี่โอ้โอ้ well เธอว่าไอ้ยักษ์มันจะไหวไหมอ่ะไหวดิเมียแต่ว่าชกคราวหน้าไอ้เมสันมันยังรู้เลยว่าไอ้ยักษ์ยังเจ็บไหลอยู่พี่กลัวว่าพี่ไม่ต้องห่วงยักษ์มันหรอกลูกชายเชิญนะจะตายงั้นหรออืมแล้วพี่อ่ะอะไรติดไหมทะลึ่งละพี่ก็แค่ถามนี้ว่าพี่อึดไหมนี่เฮ้ยไงยักษ์ตื่นแล้วเหรออืมวันนี้แล้วเนาะทำให้เต็มที่เลยนะหมอก็เหมือนกัน Have a good day มีคนตื่นเต้นกว่านักมวยแล้วหนึ่งไม่ได้ตื่นเต้นเว้ยเหรอเออเขาตื่นเต้นแหละตื่นเต้นกว่าตัวเองชิงแชมป์อีก เออแล้วนี่ไอ้ยักษ์กินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะอืมกินเรียบร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวผมเชิญขอไปรีเช็คพวกนั้นขนของขึ้นรถก่อนนะกลัวหลุดว่ะพี่เอ๊ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเว้ยพี่อ๋อ they really are the sweetest brothers เป็นทั้งพี่ทั้งพ่อเป็นฮีโร่แล้วก็เป็นครูให้น้องด้วยอ่ะอ๋อ they're gonna make me cry เออไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยอวยพรให้ลูกศิษย์คนนี้หน่อยสิพี่สาธุมาThat really is so sweet ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของมึงนะเว้ยไอ้น้องรักค่ายไหนเจ๋งค่ายประเด็นซึ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 กกูยอยักษ์กูโคตรเจ๋งกูจะเป็นแชมป์โลกอ๋อ
ามาทําเคสนี้ให้เต็มที่ที่สุดกันนะครับพี่เต๋ออือชีวิตคนไข้สําคัญที่สุดช่วยกันนะดิได้ครับคุณนิเก้ออนวันดีเปิดสกินพอเสร็จอาจารย์ครับคนไข้ความดันตกทุกคนถอยก่อนเอามาก่อนเย็นๆใจบรรยากาศวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าคึกคักมากๆเลยนะครับครับเราจะว่าคู่ตรงวันนี้เนี่ยเป็นคู่หยุดโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือการท้าชิงกันระหว่างเมสันจอแดนนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่บุกมาป้องกันแชมป์กับนักมวยดาวรุ่งมาแรงสุดโอเคเปล่ายักษ์หมอมายังไงเชื่อเห็นบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะใจเย็นนะเว้ยมึงรีบทำสมาธินะเว้ยยักษ์มึงจะขึ้นชกแล้วเนี่ยโฟกัสที่การชกเข้าใจปะเออรู้แล้วนะแต่ว่าขออยู่คนเดียวแป๊บนึงได้ป่ะFeels like he's about to have a panic attack. เออวัดความยาวของขาทั้งสองข้างซิว่าเท่ากันหรือเปล่าได้ครับอาจารย์เป็นไงเท่ากันครับพี่เต๋อลองใช้อีกรอบได้ไหมครับดีว่ามันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อย They don't look equal ไม่เท่ากันจริงๆเลยครับอาจารย์เรื่อง discrepancy ครับโอ้ไม่เป็นไรทุกอย่างแก้ไขได้เดี๋ยวเริ่มใหม่ฮัลโหลครับหมอเก๋านะครับคือหมอเก่าอยู่กับหมอดีหรือเปล่าครับเปล่าครับพอดีผมออกมาทำธุระที่ต่างจังหวัดอะครับไอ้ดีน่าจะอยู่ห้องผ่าตัดนะตอนนี้คุณยายาโอเคไหมครับวันนี้แข่งขอให้โชคดีนะครับเราก็อุตส่าห์สู้กันมานานจนคนยายักข้ามเรื่องนั้นไปได้แล้วนี่ผมว่าผมดีขึ้นมากแล้วนะครับหมอพร้อมชก 1,000% แล้วตอนนี้คุณยายักยังเห็นคนปริศนาอยู่ไหมครับยิ่งเข้าใกล้การแข่งขันสำคัญแบบเนี้ยไม่แล้วครับตั้งแต่ผมได้เจอการกอดเทเลปี้จากหมอดีไปเนี่ยผมก็ไม่เจอเขาอีกเลยครับเพื่อนผมก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ but he still sees him oh. ได้เลยครับงั้นแค่นี้นะครับโอ้ he's freaking out oh and there he isแก้ปัญหาได้ดีนะทั้งสองคนขอบคุณครับจ้าขอบคุณครับจ้า
แต่กว่าจะผ่าตัดเสร็จเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสําหรับคําแนะนําฮึวันดีวันนี้แฟนเธอก็ไม่ได้ชิงแชมป์โลกด้วยไงไปทันมั้ยเนี่ยฮะยังพอเหลือเวลาเดินทางอยู่นิดนึงครับหวังว่าจะไปทันนะครับจริงๆก็น่าสงสารเค้านะเสียดายนะถ้าแม่เค้าได้อยู่ดูลูกเค้าชกก็คงดีอ่ะอ๋ออาจารย์รู้จักแม่ของยักษ์ด้วยเหรอครับใช่อาจารย์เคยเป็นเจ้าของไข้เค้าน่ะจริงๆเค้าก็อยากเจอลูกเค้านะแต่มะเร็งมันลุกลามเร็วมากเลยแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยก็มีอาการแทรกซ้อนเรายื้อเค้าไม่ไหวจริงๆแต่ว่าเค้าเคยบอกฉันนะว่าเขาอะรักลูกชายทั้งสองคนของเขามากๆเลยพอดีจะยืนอยู่ทำไมเราไปได้แล้วนี่ฝากบอกเขาด้วยนะเอาแชมป์มาให้ได้เข้าใจไหมรับทราบครับอาจารย์ไปก่อนนะครับยักษ์เป็นไงบ้างวะใกล้เวลาแล้วเว้ยเชี่ยไอ้ยักษ์ไหนวะยังไงผมฝากพี่รีบมาด่วนเลยนะครับขอบคุณครับ Oh and his car has broken down ดียังไม่ไปอีกเหรอรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะพี่สงสัยแบตน่าจะหมดอ่ะแต่ว่าดีโทรเรียกช่างแล้วครับฉันดีทิ้งรถไว้นี่เดี๋ยวพี่ไปส่งเจอตัวไอ้ยักษ์ไหมทางนี้ไม่มีอ่ะพี่ Oh there he is หาใครอยู่เหรอหายักษ์ไงไม่รู้หายหัวไปไหนเนี่ยหาใครนะยักษ์สิทธิ์ของฉันมึงหายไปไหนมาเนี่ยเขาตามหามึงกันแทบแย่ไปเยี่ยวแล้วก็เดินรีแลกซ์สิ้นหน่อยโหแล้วก็ไม่บอกใครไว้ก่อนวะกูเป็นห่วงแทบแย่แล้วโอเคขึ้นยังเอาจริงๆปะยักษ์วะยักษ์ไม่มีเวลาแล้วเว้ยมึงต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่ามึงจะไปต่อหรือมึงจะยกเลิกส่วนกูอ่ะแล้วแต่มึงเลยสำหรับผู้ท้าชิงอย่างเจ้ายอยักษ์ประเด็จศึกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทายาทคนที่3ของค่ายมวยประเด็จศึกครับค่ายนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีแชมป์โลกมาแล้วถึง2คนครับนั่นก็คือยิ่งยศประเด็จศึกครับพ่อเลยตัวพ่อของจริงนะครับกับพี่ชายครับโอเยะพระเดชศึกนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุ้นกันว่าเจ้ายอยักษ์พระเดชศึกเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกคนที่3ของครอบครัวนี้ได้หรือเปล่านะครับกูให้เวลามึง5วิ That is crazy pressure 5 4 3 2 ไปต่อ เราจะไปต่อเว้ยไปThere we go. เพราะติดอะไรก็ไม่รู้อะทีนี้ถึงสามมวยแล้วพี่เต๋อดีว่าดีไปก่อนดีกว่านะครับเจอข้างในนะพี่นี่จะไปไหนอะนี่จะไปไงดีดีOh, it's Tam. Tam, come on, Pete. Oh, he's really trying to put on a brave face.
อยักษ์สันยักษ์ Oh, he arrivedMade it! Not exactly on time, but you made it! เรามาแล้วนะกระต่ายยักษ์ขอบคุณนะเสร็จน้อยเราคิดว่าหมอจะไม่มาแล้วอ่ะMade it. มาสิก็เราสัญญากับยักษ์ไว้แล้วนี่ Yes you did. Yes you did. ยักษ์หมดเวลาแล้วเว้ยเร็วยักษ์ขอช้าพลังหน่อยสิโอ้โห of course oh my god it's perfect oh my god I love itAww. Aww. Love it. Aww. เรื่องวันที่เราชกชิงแชมป์แล้วเราไปดูใจแม่ไม่ทันตอนนี้มันก็ยังอยู่ถึงเวลาแล้วนะที่ยักษ์ต้องปล่อยเขาไปอ่ะเราทำคนเดียวไม่ได้อ่ะชีวิตของยักษ์ตอนเนี้ยเป็นของยักษ์แล้วนะอย่าปล่อยมือเรานะเราจะไม่ปล่อยมือยักษ์เด็ดขาดเราสัญญาอ๋อ Listen I'm excited for the finale I am and you know I'll be reacting to it like sometime soon But this was a sweet episode. It was a sweet episode. And, you know, like, I have missed them. I have missed them. And I'm happy that Yak has been able to talk with Cao about the whole situation where he sees that man in a hood.He was lying, though, that he doesn't see that person anymore. He still does. Luckily, Dee, when Dee is around, he's able to let go of that person or that hooded person. And luckily, Dee was able to arrive on time. Well, sorry, not on time. He arrived before the match. It was a little bit late, but he arrived. And They kissed in front of everyone, the whole arena, everybody watching, and that was so sweet. It was so sweet. So, you know, in the next episode, we're gonna see the result of the match. You know, like EX gonna win. That's just how it is, okay? And we're going to see them get some cute.Sweet and fluffy moments, hopefully. I'm guessing. Well, you guys probably already know. And you know what? I'm ready for it. Thanks for watching my reaction to episode 11 of 1D Good Day. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.